teraz makam. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ham. Na palcach ham. โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรหลักนักเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับผมก็ห่างหายหน้าห่างหายตานะครับช่วงนี้แบบว่าติดธุระนิดนึงนะครับเรียกว่าธุระชีวิตส่วนตัวนิดนึงนะฮะก็นั่นเดี๋ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้พี่แมวก็จะมาลงคลิปเหมือนเดิมนะครับผมนะไม่ต้องห่วงเลยนะทุกคนนะฮะก็วันนี้นะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์อยู่ดีใต้ล่างด้วยนะครับคลิปนี้มีแจก500เพชรจำนวน5รางวัล นะครับผมเรียกว่าแจกกันไปเลยนะครับผมเพราะว่าเพชรมันเยอะครับช่วงนี้แบบว่าแจกๆไปเถอะนะทุกคนดูนะถือว่าคืนกำไรให้คนดูเพราะว่าเราไม่ได้มาทำบ่อยนะครับแน่นอนว่าเรามาพูดถึงอันนี้กันก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมฮะโอเคขอเข้าห้องก่อนนะครับเดี๋ยวบอกว่าคนชวนซ้ำนะครับผมทุกคนนะขอปิดเสียงนิดนึงแหมช่วงนี้แบบว่าเมื่อกี้ไปเล่นแรงมานะครับพอดีว่าไววอร์มมาทุกคนนี่ครับผมที่เราจะบอกว่าตอนนี้ครับกิจกรรมสไลเดอร์ที่2เนี่ยคือมันมาแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นอันเก่านะครับทุกคนอันใหม่เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่ครับเป็นการแจกพวกของปืนอะไรเนี่ยเขาเริ่มแจกแล้วนะครับโค้ดบางอันนะครับผมก็นี่ครับผมถ้าครบ 800,000 ซับก็จะได้ของเยอะอีกมากมายนะครับผมก็โอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกิจกรรมภายในตัวเกมกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรเข้ากันมาใหม่กันบ้างนะท่านผู้ชมนะครับอย่างแรกเข้าตรงนี้ครับกิจกรรมนะครับผมทุกคนมันมีแต่นั่งของนี่ครับผมคู่ซิ่งนะครับผมก็คือเอาตัวพวกแม็กซิมหรืออามิชานะครับไปเล่นตามโหมดต่างๆหรือใส่ชุดนะครับผมเป็นชุดนักแข่งนะครับผมเอาไปเล่นนะครับตามโหมดต่างๆเอาไปยิงเอาไปใช้ชีวิตไปทําอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็แล้วแต่นะทุกคนก็โอเคครับวันนี้เพชรเหลือนะครับก็พอดีว่ามันมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับก็ก่อนที่จะมีกิจกรรมเข้ามาใหม่พี่แมวขออนุญาตเข้าไปเปิดกล่องก่อนแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นการแบบว่านี่ครับขอเปิดกล่องก่อนแล้วกันไม่ได้กล่องสกินรถนะครับจริงๆแล้วพี่แมวมีสกินรถแค่สกินเดียวนะครับก็คือสกินมอเตอร์ไซค์นะครับแต่พี่แมวอยากได้สกินพวกรถไอ้พวกนี้นะครับแต่อันสีทองนี่รู้สึกน่าจะแรงสุดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันก่อนดีกว่าท่านผู้ชมครับทีละ2-3กล่องแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะใช้เพชรเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปิดเรื่อยๆนะทุกคนทีละกล่องนะครับผมนะก็มาดูกันว่ามันจะได้ของดีหรือเปล่านะครับผมโอ้โหทุกคนฮะบอกเลยว่ามันได้ยากมากนะสกินรถเนี่ยทุกคนคือแบบมันต้องมีเพชรเยอะๆนะทุกคนก็คลิปนี้ก็เป็นการแจกเพชรนะครับเพราะว่าไม่ได้อัพคลิปบ่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นคลิปแจกบัตรทูนะครับก็ทุกคนก็รอรับชมกันได้เลยนะบอกเลยว่าช่วงนี้แบบว่าแจกหนักแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปิดไปสักพักนึงนะครับถ้ามันไม่โอเคพี่แมวก็จะเปลี่ยนเอานะครับทุกคนเพราะว่ามันใช้เพชรค่อนข้างที่จะเปลืองนะครับผมนี่ครับทุกคนฮะมันได้ยากนะทุกคนคือจริงๆพี่แมวกดเหลือสัก 3,000 เหลือสัก 3,500 พี่แมวพอแล้วกันนะฮะ 3,000 3,500 นะครับถือว่ามันไม่ได้ทุกคนมันได้ยากมากทุกคนดูดิปะเห็นปะฮะทุกคนขอสู้อีกทีนึงแล้วกันโอเคครับพอแล้วทุกคนถือว่า 3,500 พอดีเลยนะทุกคนถือว่ามันใช้เพชรเยอะนะครับก็โอเคครับเรามาดูกิจกรรมใหม่กันล่าสุดเลยดีกว่านะครับเพิ่งเข้ามาในตลาดเลยนะครับเพิ่งเข้าในร้านค้านะครับผมก็คือนี่ครับผมกิจกรรมเปตาถ้ำล่าสมบัตินะครับผมพร้อมกับการประชนภัยนะครับครั้งใหม่นะครับผมแน่นอนว่าต้องเป็นชุดหรือต้องมีอะไรที่แบบว่าน่าสุ่มแน่นอ นครับตอนนี้อ๋อเป็นกิจกรรมสําหรับแจ็คพอตนะครับผมก็มีโบนัสนะครับผมก็นี่ครับผมหมุนครบ80ครั้งนะครับก็มีโอกาสได้รับพวกกระเป๋าแล้วก็บัตรสุ่มปืนครับพี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะสุ่มถึงนะครับอันนี้เป็นอะไรพี่แมวไม่แน่ใจนะครับลูกแก้วกับเพชรอันนี้ช่างมันครับแล้วก็ซื้ออันนี้ครับทดลองซื้อนะครับผมก็อันนี้คือซื้ออะไรทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้คือซื้ออะไรอ่ะอ๋อ 1,000 ครับทุกคนก็จะได้เป็นพวกอ๋อนี่คือโปรเสิร์ฟอันนี้คือโปรเลยเหรอทุกคนพันคือถือว่ามันก็ซื้อได้นะทุกคนแต่พี่แมวไม่ซื้อนะครับพี่แมวมีเพชรอยู่สามพันพี่แมวจะลองกดทีละ1ครั้งกันก่อนเอ้ยอันนี้มันกดฟรีหรือเปล่าเมื่อกี้อ่ะกดเปิดประตูหน่อยครับประตูแล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรทุกคนอ๋อมันไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราลองกดทีละ50อุ้ยมันใช้เพชรเยอะเหมือนกันนะทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองกดไปเรื่อยๆนะครับเราไม่รู้ว่าได้อะไรเหมือนกันนะทุกคนครับเอ้าโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอทุกคนคือแบบต้องกดอย่างนี้เหรอทุกคนพี่จะกดทีละอย่างนี้แล้วกันโอ้โหนี่คือมันเหมือนการแบบผ่านเพชรแบบรัวๆทุกคนไม่รู้ว่ามันได้อะไรวะทุกคนขอดูของเปตาหน่อยมีพวกอ๋อมีชุดด้วยนักรบหมาป่าพี่เมียวอยากได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่เมียวมีชุดหนอนบกแดงแล้วก็ยังมีพวกหน้ากากแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็มีเพชรครับผมแล้วก็เงินโกอีกมากมายเป็นของที่ไม่ค่อยหวือหวาอะไรนะครับแต่โอเคเราจะสุ่มกันไปนะครับเพราะเราไม่หวือหวาเลยครับทุกคนครับพี่จะลองสุ่มนี่ได้นะครับเป็นหัวอะไรไม่รู้ครับ1อันแล้วพี่จะลองทีละ10ครั้งบ้างดีกว่านะทุกคนไม่รู้เหมือนกันลองสุ่มทีละ10ครั้งครับเผื่อได้ของดีโอ้โหผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะผ่านเพชรนะครับพี่จะเอาชุดหมาป่าแล้วกันนะครับทุกคนนะฮะจะสุ่มทีละ50แต่พี่ขอดูเพชรก่อนแล้วกันนะฮะพี่จะใช้แค่500เพชรพอนะครับจะเก็บ2,000เพชรไว้นะครับก็โอเคเดี๋ยวลองเปิดไปสักพักนึงแล้วกันนะทุกคนนะฮะไม่อยากสุ่มทีละ4ไอสุ่มทีละ4ย้อนรู้สึกมันหมดเร็วนะทุกคนนะฮะถึงมันจะโอ้โหมันไม่ได้ของดีเลยทุกคนนะฮะมันเป็นการผ่านเพชรนะครับเราต้องดูเพชรด้วยนะทุกคนอย่าเพิ่งไปกดมั่วๆนะครับแบบเธอแบบว่ากดเพลินนี่คืออาจจะเจ๊งเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราลองกดเลยรวยโอ้แบตจะใกล้หมดแล้วทุกคน
ุปสรรคนี่มันเยอะเหลือเกินนะครับมาอัดคลิปตอนแบตจะหมดนะทุกคนโอเคครับโอเคแล้วเรากดไปเรื่อยๆทุกคนเออเดี๋ยวครับพี่แมวรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดแบบน่าเบื่อมากนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวพี่แมวจะกดให้เหลือแค่ 1,500 เพชรพี่แมวก็พอแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้พี่แมวคิดว่ามันแจ็คพอต 2,000 เพชรหรอพี่แมวคิดว่ามันได้ยากกว่าทุกคนนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่แมวสุ่มไปทั้งหมด38ครั้งแล้วนะครับได้34ครั้งแล้วนะครับก็โอเคพี่แมวจะลองสุ่มเรื่อยๆแล้วกันนะฮะโอ้โหทุกคนฮะมันมีของอะไรอยู่หรือเปล่าในนี้พี่แมวรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยมีของอะไรให้เปิดแล้วพี่แมวอยากได้ชุดอันนี้นะครับนี่ครับนักรบหมาป่านะครับเพราะว่ามันเป็นชุดที่น่าโดนแล้วก็สกินสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรหวือหวานะครับแล้วก็โบนัสเพชรกับข้างบนก็อยากได้เหมือนกันนะทุกคนนะฮะโอเคขอสุ่มเรื่อยๆกับโอ้โหทุกคนครับรู้สึกว่าเพชรมันจะหมดเร็วทุกคนนะฮะโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเหลือให้ตอนแรกพี่แมวมี 4,300 ใช่มั้ยครับพี่แมวก็จะใช้ให้มันเหลือ 1,300 เพชรละกันนะพี่แมวรู้สึกว่าเออคลิปนี้มันแบบว่ามันเปลืองเพชรมากเลยทุกคนก็คือแบบถ้าใครเพชรไม่เยอะนี่คือแบบมันจนเหมือนกันนะทุกคนโอเคครับพี่แมวจะสุ่มให้เหลือ 1,300 ก็พอแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการสุ่มไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าแบบว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มว่ะแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรหวือหวานะครับมันเป็นเหมือนการผ่านเพชรนะครับและไอ้ลูกแก้วไก่เพชรนี่มันคืออะไรพี่แมวอยากรู้เหมือนกันนะทุกคนนะฮะพี่แมวไม่รู้ว่ะทุกคนยังคืออะไรอ่ะไอ้เหรียญเนี่ยที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญไม่รู้อะไรอ่ะทุกคนแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเออตอนนี้เป็นโบนัสเพชรก็เออจะลองสุ่มเรื่อยๆนะครับทุกคนโอ้โหโอ้โหทุกคนครับตอนนี้ 1,300 เพชรแล้วครับเราตอนแรกเรามี 3,400 ใช่มั้ยครับตอนนี้เราเสียไป 3,000 เพชรแล้วนะครับก็ 3,000 เพชรก็มูลค่า 1,000 บาทเลยนะทุกคนรู้สึกว่าเราควรพอหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวสุ่มให้เหลือ 1,000 เพชรพอดีแล้วกันนะทุกคนเนาะก็คลิปนี้เป็นการใช้เพชรค่อนข้างที่จะเปลืองนะครับโอ้โหแต่มันไม่ค่อยได้คุ้มเลยครับกิจกรรมนี้ถือว่ามันยังไม่โอเคทุกคนถ้าใครแบบว่ามีเพชรเยอะทุกคนก็ถ้าใครมีเพชรเยอะเนี่ยเล่นไปเลยนะครับแต่ถ้าใครมีเพชรน้อยอย่าเล่นครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคสำหรับพี่แมวนะครับผมโอเคครับแต่พี่แมวจะลองสุ่มอีก2ครั้งนะครับพอแล้วเรามาดูของกันดีกว่าว่ามีของอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมโอเคเราสุ่มเรื่อยๆดีกว่าท่านผู้ชมครับพอครับทุกคนพันเพชรพอดีนะพี่แมวขอไปดูของกันละกันว่ามีอะไรเข้าตัวกันบ้างนะครับทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคุ้มหรือเปล่าวะเนี่ยตอนเนี้ยนะพี่แมวคิดว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนฮะก็มีเป็นบัตรอื่นๆนะครับผมแล้วก็มีเป็นบัตรอะไรไม่รู้นะเต็มหมดนะทุกคนหรือว่าพี่แมวต้องรีเกมวะทุกคนโอเคพี่แมวอนุญาตลองรีเกมดูนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามีของอะไรเข้ามาในตัวบ้างนะท่านผู้ชมโอเคครับพี่แมวก็ไปรีเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าของมันเข้าตัวหรือเปล่าทุกคนครับพี่แมวไม่รู้ว่าพี่แมวได้อะไรบ้างอ๋อนี่ครับของเข้ามาตัวแล้วทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะกดรับทั้งหมดเลยนะครับเพราะพี่แมวคิดว่ามันเป็นของที่ไม่ค่อยหวือหวาอะไรนะครับเป็นแบบมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ได้แค่49ชิ้นที่แมวรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นการละลายเพชรนะครับนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือกิจกรรมทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปเล่นนะครับเพราะว่ามันมีของในค่อนข้างที่จะแจกเยอะนะครับนี่ครับผมก็ได้มีได้รับเหรียญเอาเหรียญนี้ไปแลกกับกล่องนี้ก็เป็นกล่องสุ่มสกินรถอีกทีนึงนะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาเล่นนะครับกิจกรรมนี้ครับแล้วก็ล็อกอินรายวันก็จะมีพวกชุดแลด้วยนะครับแล้วก็มีพวกกล่องสุ่มสกินปืนแล้วก็กล่องสุ่มเสื้อผ้านะทุกคนก็อย่าพลาดด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมเงินโกเพชรอะไรเงี้ยเต็มหมดแล้วทุกคนนะครับบอกเลยว่าคือแบบช่วงนี้กิจกรรมสายฟรีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่าลืมเข้าไปร่วมเล่นกันเยอะนะทุกคนโอเคครับพี่แมวขอมาดูของที่พี่แมวได้กันนะครับก็จะมีไอ้หัวนี้นะครับแต่พี่แมวคิดว่าหัวมันทุเรศไปไหนทุกคนนะครับพี่แมวใส่หัวเดิมเลยฮะทุกคนแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้แมกอาร์มิเกลนะครับก็ไม่ได้พี่แมวไม่มีตัวละครลอล่านะครับพี่แมวไม่ซื้อนะครับทุกคนนะฮะนี่คือแบบไม่มีค่อยมีอะไรคุ้มเลยทุกคนแล้วก็มีบัตรอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเมื่อใช้เพชรเกิน300จะได้รับส่วนลด20เพื่อนะครับโอ้โหไม่มีความคุ้มเลยนะครับแล้วก็โอ้โหเหรียญใต้เกิดครับผม63เหรียญนะครับบอกเลยว่าแบบว่าเล่นจนแบบเกมปิดนะทุกคนเรียกว่าแบบตายเกิดล้วนๆนึกว่าอมตะนะครับทุกคนฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลองแบบว่าไปสุ่มอะไรให้มันแบบเปลืองตังเล่นหน่อยละกันนะครับก็พี่แมวไปสุ่มอะไรบ้างวะโอเคพี่แมวขอลองสุ่มแบบไปแลกบัตรก่อนละกันขอแบบใช้บัตรฟรีก่อนละกันนะทุกคนพี่แมวคิดว่าพี่แมวมีอันนี้เยอะพี่แมวกดให้ดูนะทุกคนอันนี้ครับทุกคนพี่แมวไปแลกมาแล้วนะครับโอเคครับพี่แมวจะแลกอันนี้สักกี่ใบดีวะพี่แมวไม่รู้เหมือนกันพี่แมวจะใช้แค่200พอโอเคครับถือว่าเป็นตั๋วฟรีนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้ใช้อะไรด้วยเป็นชุดพี่แมวก็ไม่ค่อยอยากได้นะครับไม้กระบอกพี่แมวค่อยมาแลกนะครับแล้วก็ตาอันนี้พี่แมวก็ไม่ได้แลกเหมือนกันนะทุกคนไม่รู้จะแลกอะไรเหมือนกันครับมันแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราลองสุ่มเรื่อยๆก่อนท่านผู้ชมครับเป็นการสุ่มแบบจริงแบบคือไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้มันไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ถ้าใครมีเพชรเยอะก็ลองเล่นดูนะครับมันมีลุ้นแจ็คพอตได้แต่พี่แมวมี 4,000 เพชรก็น้องๆก็ดูเอาละกันขนาดพี่แมวมี 4,300 เพชรพี่แมวก็ยังไม่ได้อะไรเยอะนะครับเพราะว่ามันชุดก็ออกยากด้วยนะครับมันก็แล้วแต่ดวงทุกคนถ้าแบบว่าใครแบบดวงดีหน่อยอาจจะสุ่มแต่ครั้งเดียวได้ชุดเลยนะครับพี่แมวก็มีแล้วนะครับสำหรับชุดเจ้าหญิงสำหรับพี่แมวมีแล้วชุดนั้นของผู้หญิงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นการสุ่มแล้วกันฮะสุ่มขำๆนะครับเพราะว่าเป็นการแบบว่านะฮะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ใครที่อยากได้เพชรฟรีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ UID ใต้ล่างด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์แค่ UID พอนะครับไม่ต้องพิมพ์เยอะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย
นาดนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยแตกเย้แตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน